เกมเมอร์ที่กำลังมองหาหูฟังเล่นเกมบนมือถือที่เล่นเกมก็ดีฟังเพลงก็เด่นคลิปนี้ครับมีหูฟังตัวใหม่ล่าสุดมาแนะนำกันกับเจ้า JBL Quantum 50ครับก่อนจะเริ่มแกะกล่องกันครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคลัชสวัสดีครับรายการ The Unbox แกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวักเจ้าเก่าเจ้าเดิมกลับมาแล้วครับคลิปนี้ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นครับว่าเราจะมาแกะหูฟังตัวใหม่จากค่าย JBL กันครับนั่นคือ JBL Quantum 50ครับและตอนนี้ครับมันอยู่ที่หน้าผมแล้วครับผมเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงกันครับตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย JBL ซึ่งยังไม่ค่อยมีขายที่ไหนครับมีแค่ขายแค่ไม่กี่ที่ครับเอาละครับแกะออกมาแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับอยู่ในมือผมแล้วครับ JBL Quantum 50ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่กล่องสวยงามมากครับเอาละครับก่อนจะเริ่มแกะกล่องเจ้า JBL Quantum 50ครับเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องซีรีส์ Quantum ให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าซีรีส์ Quantum ของ JBL มันคืออะไรครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับว่า JBL เนี่ยเป็นแบรนด์หูฟังที่โด่งดังมากในประเทศไทยแล้วก็ผลิตหูฟังเพลงดีๆออกมาอย่างยาวนานครับแต่ล่าสุดครับ JBL ครับก็ได้เขียนหูฟังซีรีส์ Quantum ตัวนี้ครับออกมาครับซึ่งเป็นหูฟังเกมมิ่งซีรีส์แรกของ JBL นั่นเองครับโดยหลักๆครับซีรีส์ Quantum จะเน้นไปทางหูฟังแบบ Full Size ครับมีให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นQuantum 100ยาวไปถึงQuantum 800ครับเล่นในทั้งบนมือถือแล้วก็สามารถไปเล่นบนคอมแบบ 7.1 ก็ได้เช่นกันครับแล้วขอบอกครับว่าแต่ละตัวเนี่ยออกแบบได้สวยงามเกมมิ่งมากๆครับแต่สำหรับการเกมมือถือก็ไม่ต้องห่วงครับ JBL ก็ไม่ลืมที่จะออกหูฟังแบบพกพาไว้เล่นเกมมือถือออกมาเช่นกันครับกับเจ้าตัวนี้ครับ JBL Quantum 50ครับนี่ตัวที่อยู่บนมือผมนี่เองครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเพิ่งวางขายครั้งแรกในงานคอมมาที่ผ่านมาครับราคาอยู่ที่ 1,390 บาทครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหูฟังตัวนี้มันดียังไงสเปคเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับผมเอาครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆที่หน้ากล่องก่อนดีกว่าว่า JBL Quantum 50เนี่ยสเปคเป็นยังไงครับดูที่หน้ากล่องครับออกแบบกล่องได้สวยงามมากครับนี่ครับใช้สีม่วงตัดสลับกับสีส้มสีของ JBL ครับดูตรงข้างล่างครับนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะบอกมาเลยครับว่าหูฟัง JBL Quantum 50เนี่ยรองรับทุกแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นโมบาย Nintendo Switch ครับ Xbox One ครับ PlayStation ครับ PCMac แล้วก็ VR ครับนี่รองรับทุกแพลตฟอร์มในการเล่นเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เห็นดูเป็นสัญลักษณ์นี่ครับที่เขียนว่า Slide to Mute เนี่ยตัวนี้ครับพิเศษกว่าหูฟังเกมมิ่งตัวอื่นในตลาดแน่นอนครับเพราะสามารถปิดเปิดไมโครโฟนได้ที่หูฟังเลยครับไม่ต้องไปกดปิดเปิดในเกมครับนี่ตรงนี้เจ๋งมากๆครับเป็นฟังก์ชันตัวนึงที่ผมชอบมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปคร่าวๆข้างล่างก่อนว่าเขาเขียนอะไรบ้างครับใช้ไดรเวอร์แบบ 8.6 มมครับแล้วก็ย่านความถี่อยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับนี่โอเคเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องดูของข้างในดีกว่าว่ามันจะสวยงามขนาดไหนครับกับเจ้า JBL Quantum 50ครับนี่ครับเปิดมาก็จะเห็นสายนะครับเป็นสายสีดำตัดกับสีส้มครับดึงยังไงดึงยากเหลือเกินนะครับดึงมาปุ๊บดึงออกมาครับดึงออกมาครับในกล่องก็จะมีอะไรบ้างครับนี่ครับอย่างแรกที่เจอก็คือคู่มือการใช้งานครับของ JBL Quantum 50ครับโอเคแล้วก็มานี่ครับมีจุกยางสำรองแถมมาด้วยครับ2ไซส์อ่ะเรามาแกะดูเจ้าหูฟัง JBL Quantum ดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงครับโอเคแกะออกมาแล้วครับนี่ครับเจ้าหน้าตาเจ้า JBL Quantum 50ครับนี่สวยงามมากครับ JBL Quantum 50ครับเป็นหูฟังแบบ In-Ear ครับ In-Ear ก็คือหูฟังแบบที่ยัดเข้าไปรูหูครับคุณสมบัติเด่นของเจ้าหูฟัง In-Ear เนี่ยก็คือสามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีครับเล่นเกมก็จะไม่มีเสียงรบกวนภายนอกมารบกวนเราแต่อย่างใดครับแล้วที่เห็นกันตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงที่เป็นแบบว่าจุกกลมเป็นการออกแบบหูฟังแบบทวิสต์ล็อกที่ออกแบบตามเทคโนโลยีกายศาสตร์โดย JBL เองนะครับซึ่งไอการออกแบบทวิสต์ล็อกเนี่ยมันจะสามารถให้เราเนี่ยใส่เล่นเกมได้นานแล้วก็ไม่เมื่อยหูครับนี่ครับตัวสายครับเป็นสายยางสีดำครับแล้วตรงนี้ครับนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือตัวไมโครโฟนครับแยกครับไมโครโฟนจะแยกกับตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้ครับปิดเปิดเสียงไมโครโฟนได้ครับแค่สไลด์ครับก็จะปิดเปิดเสียงไมโครโฟนในเกมได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มไว้สำหรับเปิดเพลงฟังเพลงครับแล้วลงมาด้านล่างครับจากสายเมื่อกี้เป็นสายยางใช่ไหมครับลงมาตรงนี้ครับเป็นสายถักสีส้มสลับดำครับสวยงามเกมมิ่งเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าไอสายถักสีส้มสลับดำเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเวลาเราเล่นไปนานๆหรือเปล่าครับแบนเลเซอร์เป็นสายถักเหมือนกันครับใส่เล่นไปนานๆแล้วก็สุดท้ายครับสายขนาดเป็นปิ้นออกมาครับโอเค
คครับนี่คือคร่าวๆครับสเปคคร่าวๆการออกแบบคร่าวๆของเจ้า JBL Quantum 50ครับที่อยู่ในมือผมนี่เองครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาไปเทสกับเกม PUBG Mobile เกมเดิมที่ผมใช้เทสหูฟังต่างๆนานาครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับการปิดเปิดไมค์ตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ระยะการฟังใกล้ไกลของศัตรูเวลาเดินเข้ามาเนี่ยมันรับระยะได้ไกลขนาดไหนใกล้ขนาดไหนครับแล้วก็แยกซ้ายขวาดีหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงดูว่าเป็นยังไงบ้างครับบอกเลยว่า JBL Quantum 50เนี่ยเสียงดีมากครับโอ้โหเสียงไม่ได้แหลมบาดหูครับทุ้มกำลังดีครับอย่างที่บอกครับ JBL เนี่ยเด่นเรื่องเบสอยู่แล้วครับโอ้ชอบมากครับเสียงมันได้ยินเสียงแบบมิติที่ชัดกว่า HyperX แล้วก็เลเซอร์มากๆครับเหมือนแบบเสียงกระสุนเนี่ยออกเป็นเม็ดๆเลยครับแบบว่าเคลียร์มากนี่ครับเขายิงอยู่ไกลๆนะฮะยิงอยู่ไกลนะฮะเห็นไหมครับเสียงก็กังวานดีมากครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีมากครับ JBL Quantum 50นี่ครับยิงอยู่ตรงนู้นครับดูครับเบสที่หูฟังเนี่ยประทับดีมากครับราคา 1,300 เนี่ยเสียงระดับนี้ถือว่าโอเคมากเลยสำหรับเล่นเกมครับใครที่อยากได้หูฟังแล้วก็กำลังมองหาหูฟังดีๆสักตัวครับตัวนี้แนะนำเลยครับผมว่าผมชอบมากกว่าเจ้า HyperX อีกแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมสักเกมนึงดูว่าเวลาสัตว์เล่นเกมจริงๆเข้าสนามจริงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับใครที่ผมไหมสวัสดีค่ะเบอร์2สวัสดีครับนึกว่าจะเหงาคุยคนเดียวซะแล้วเขาบอกว่าเหงาคุยคนเดียวซะแล้วไมค์ใช้ได้ปกติดีครับแล้วก็ตอนนี้ผมลองปิดไมค์ก็โอเคเพื่อไม่ได้ยินเสียงผมแล้วแต่ว่าไอ้ปุ่มสวิตช์เปิดปิดเนี่ยทำงานได้ดีครับถือว่าโอเคนะไอ้สวิตช์เปิดปิดเนี่ยผมว่ามันใช้การจริงได้ดีเลยแหละเวลาเราไม่อยากคุยกับคนในเกมแล้วก็แค่เลื่อนสวิตช์เปิดปิดไปแค่นั้นครับแต่อย่าลืมนะเพราะเราจะไม่รู้ว่ามันเปิดปิดไมค์อยู่เพราะเราไอ้สัญลักษณ์เนี่ยไอ้สัญลักษณ์เปิดไมค์เนี่ยมันจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยไปนั่งเช็คว่าเราปิดไมค์อยู่หรือเปล่าถ้าเราปิดไมค์เราคุยคนเดียวนะครับตัวเสียงไมค์ครับอย่างที่บอกครับทำได้ดีครับหูฟังก็ทำได้ดีครับพูดชัดเจนครับเพื่อนได้ยินชัดเจนครับไอหูฟังที่ใช้งานอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าดีมากมากครับคือหูฟังที่ผมเคยใช้อย่างเจ้าแบบว่า HyperX หรือเลเซอร์เนี่ยกว่าหูมันจะเข้าที่แล้วฟังได้สนุกเนี่ยมันต้องผ่านการเบิร์นไปสักระยะหนึ่งก็คือผ่านการใช้งานไปแบบสักระยะใหญ่ๆเลยครับแต่ตัวนี้ครับไม่ต้องครับไม่ต้องเบิร์นเลยครับเปิดมาคือใช้ได้เลยครับโหนี่ยิงสนุกมากครับเสียงก็หึงยิงสนุกมากเบอร์ของผมเปิ้ลยิงก็ได้เอาเลยครับผมมีหน้าที่ยิงบอทอย่างเดียวถ้าบอทในทางผมเลยปล่อยผมหน้าที่ยิงบอทผมเองเมื่อกี้จังหวะบอทมาก็เสียงทำไม่ดีเลยครับชอบครับคาแรคเตอร์มันเป็นเอกลักษณ์ครับเสียงเนี่ยเบสเวลายิงปืนออกไปแล้วก็แม้แต่ตอนที่แบบว่าเดินนี่ครับเสียงมันทำได้ดีมากครับมันดูแบบว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมอะที่เสียงมันดีอย่างนี้ครับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือทางด้าน JBL เนี่ยเขาใช้ไดเวอร์แบบใหม่ครับคือไดเวอร์แบบ JBL Quantum Sound Signature ครับเป็นซาวด์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวซีรีส์ Quantum เองเลยครับก็คือจะทำให้เสียงเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันได้อรรถรสมากขึ้นกว่าเกมหูฟังเกมมิ่งทั่วไปครับเบอร์สองอยู่ไหนอยู่ไกลอยู่ไกลมากผมมาแอบดูไว้ก่อนครับผมไม่ปะทะไม่ต้องห่วงโอเคมันยิงมันอยู่มาไว้ก็ได้ค่ะโซนแดงค่ะคุณ nice มันยิงมันยิงมันหนีละหนีละหนีละอยู่บนเพียบเลยครับnice ยังลองเพื่อนมันนะมันยังน็อกอยู่เลยอะมามาไหนวะหายไปแล้วอะนู่นครับวิ่งอยู่ถนนถนนใครยิงผมขอโอ้โหในบ้านยิงมาโอ้ในบ้านยิงมาในบ้านยิงมาอ
เรียบร้อยครับก็มีการเทปฟังที่อลวนวุ่นวายเลยกันครับก็ประมาณนึงครับไม่ได้ต้องเล่นให้มันจริงจังมากก็ดูแค่ฟีลลิ่งการเล่นเกมเฉยว่ามันโอเคขนาดไหนครับโอเคเราไปสรุปเลยดีกว่าว่าของตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก่อนจะเริ่มเข้าบทสรุปทั้งหมดของหูฟังครับเมื่อกี้ครับผมแอบไปลองเทสระยะใกล้ระยะไกลของหูฟังมาครับว่าระยะไหนครับเราถึงจะเริ่มได้ยินเสียงรองเท้าของศัตรูครับและระยะไหนครับเราจะเริ่มเห็นรอยเท้าของศัตรูในมินิแมปครับซึ่งผลก็ออกมาแบบนี้ครับระยะที่ JBL Quantum 50ครับจะเริ่มได้ยินเสียงรองเท้าศัตรูอยู่ที่42เมตรครับส่วนระยะที่จะเริ่มเห็นรอยเท้าในมินิแมปอยู่ที่19เมตรครับถือว่าทำได้ดีพอกับหูฟังเกมมิ่งรุ่นราคาเรทเดียวกันเลยครับอย่าง HyperX เนี่ยระยะที่จะเริ่มได้ยินเสียงศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาครับอยู่ที่ประมาณ41เมตรครับส่วนระยะที่จะเริ่มเห็นรอยเท้าในมินิแมปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เมตรครับส่วนเลเซอร์ Hammerhead Duo ครับระยะที่เริ่มได้ยินเสียงศัตรูเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ42เมตรครับส่วนระยะที่เริ่มเห็นรอยเท้าในมินิแมปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18เมตรครับอันนี้เป็นการทดลองของผมเองนะครับอาจจะมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่เชื่อว่านิดหน่อยจริงๆครับผมทดลองมาดีจริงๆครับเอาละครับเมื่อกี้แล้วก็เอาไปเล่นเกมมาคอหอมปากหอมคอกันแล้วเนาะถือว่าเป็นหูฟังที่เล่นเกมได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับสำหรับเจ้า JBL Quantum 50ตัวนี้ครับแยกเสียงซ้ายขวาทำได้ดีครับศัตรูมาใกล้มาไกลปังออกแน่นอนมิติการเล่นครับการยิงเสียงหูฟัง Quantum 50ตัวนี้ทำให้เกมอ่ะสนุกมากยิ่งขึ้นครับผมเมื่อกี้เล่นเกมเวลายิงเนี่ยเสียงเบสเนี่ยปะทะแบบเหมือนไดเวอร์มันมีเบสอยู่ในหัวปะทะแบบบึกบึกบึกตลอดเวลาเลยครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือตัวไมค์ครับตัวไมค์ตัวนี้ครับนี่ครับตัวไมค์ตัวนี้อย่างที่บอกครับมันให้ฟังก์ชันการปิดเปิดไมค์ตัวนี้มาด้วยครับใครที่อยากคุยกับเพื่อนก็เปิดไว้ครับไม่อยากคุยกับเพื่อนก็ปิดไมค์ครับอาจจะใช้ยากนิดนึงครับแต่ก็มีไว้ดีกว่าไม่มีครับเพราะหูฟังเกมมิ่งเจ้าอื่นที่อยู่ในราคาเรทเดียวกันอย่างเงี้ยไม่มีให้มานะครับนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเล่นเกมแล้วว่ามันทำได้ดีขนาดไหนแทบจะไม่มีข้อเสียเลยเรามาดูการฟังเพลงกันบ้างดีกว่าขึ้นชื่อว่าเป็น JBL ครับมันก็ต้องเด่นเรื่องการฟังเพลงใช่ไหมและอย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็คือหูฟังเกมมิ่งเนี่ยเวลาเอามาเล่นเกมเนี่ยมันก็ทำได้ดีแหละแต่ว่าฟังเพลงเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ครับแต่หูฟังตัวนี้ครับบอกเลยว่าเล่นเกมก็ดีฟังเพลงก็เด่นครับหูฟังตัวนี้ครับฟังเพลงดีมากเป็นหูฟังที่เน้นทางด้านเสียงเบสครับเบสเนี่ยมาเป็นลูกๆมีแรงปะทะมีอิมแพคที่ดีส่วนจุดเด่นอย่างนึงก็คือเสียงร้องครับเป็นเสียงร้องที่พุ่งออกมาข้างหน้าอย่างชัดเจนครับไม่มีอู้ไม่มีเครื่องดนตรีแบบเบียดบังเลยเสียงร้องเนี่ยส่วนเสียงสูงครับก็อย่างที่บอกนะหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่เน้นเรื่องเบสครับเสียงสูงก็อาจจะมาไม่ได้มาเต็มเท่าไหร่แต่ก็มีเสียงปลายแหลมให้ได้ยินเป็นระยะครับอีกอย่างนึงครับด้านเวทีเสียงครับเป็นหูฟังที่แยกเครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจนครับเสียงกีตาร์เสียงกลองเสียงเบสแยกซ้ายขวาแยกเสียงดนตรีชัดเจนว่าดนตรีอยู่ตรงไหนแต่เป็นหูฟังที่เวทีเสียงไม่ได้กว้างมากนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะออกแบบประมาณว่าเบียดกันประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แบบเบียดกันจนแบบรู้สึกอัดมีพื้นที่ให้แบบเครื่องดนตรีเค้าอยู่ห่างกันได้ระยะหนึ่งครับผมเอาเป็นว่า JBL Quantum 50ตัวนี้ครับเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวที่ผมเนี่ยชอบที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้หูฟังเกมมิ่งในเรทราคานี้มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น HyperX Cloud Earbuds Razer Hammerhead Duo ในเรทราคา 1,390 บาทเนี่ยบอกเลยว่าเจ้า JBL Quantum 50ตัวเนี้ยผมถือว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งที่1ของผมในตอนนี้เลยครับนี่ไม่ได้อวยนะอันนี้ผมซื้อมาเองนะถือว่าซื้อเองใช้เองชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าชอบแต่ถือตรงนี้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวเลยครับเข้า JBL Quantum 50ครับเอาละครับใครที่ดูรีวิวถึงตรงนี้แล้วก็แอบสนใจเจ้า JBL Quantum 50ครับสามารถหาซื้อได้แล้วครับในราคา 1,390 บาทครับหาซื้อที่ไหนครับก็ดูในตลาดในตอนนี้มันมีขายอยู่2เจ้าครับก็คือมี JIB ครับแล้วก็ gap.in.th ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายหูฟังนั่นแหละครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตพวกบ้านคงกัดเจ็ตหรือร้านขายหูฟังชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยก็จะเอาเข้ามาขายอย่างแน่นอนครับเอาละครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวอันบ็อกแกะกล่องครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชั่นของผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมาแกะกล่องกันอีกรอติดตามได้เลยครับรับรองว่ามีกระเจ็ดมีของเจ๋งมาแกะกล่องให้ดูอีกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมจอห์นวักลาไปก่อนสวัสดีครับ